กล่าวจะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความสุขสงบตามหลักการโลกอุปธรรมธรรมธรรมค้ำจุนโลกดังในอดีตที่ผ่านมาที่วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนและก็พระสงฆ์เป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาต่างๆอันนี้เป็นบทความที่เขียนไว้เมื่อวันที่18นะกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564เอาลงใน Facebook เมื่อวันที่19กุมภาท่านผู้ฟังสามารถไปอ่านได้ที่ใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัฒน์มีทั้งภาพกิจกรรมลงไปในพื้นที่ต่างๆที่จังหวัดนี้แล้วก็มีคลิปวิดีโอของทีวีไทยหรือว่าไทย PBS ที่เปิ้นเอาไปออกอากาศนะจากการไปถ่ายทําของพระสงฆ์แล้วก็ส่งไปให้เปิ้นเป็นบทความนะท่านผู้ฟังอันเราได้พอได้ฟังได้หัดแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นที่อาตมาได้อู้ค้างไว้ว่าเอาตั้งแต่ปุ๊นเตวัตถุเจ้าเอาบะม่วงมาขายเนี่ยนะเอาตั้งแต่เรื่องของพระไปลงทะเบียน รับเงินชดเชยเยียวยาอย่างต่างๆเนาะมันมีกระแสสองกระแสขึ้นหันตัวกับบะหันตัวนะนั่นที่พระทำเนี่ยบางคนก็หันตัวบางคนก็บะหันตัวมากไปกว่านั้นมันก็มีสองกระแสเหมือนกันคือเวลาพระบ่ได้ออกมาทำงานเหล่านี้หลายคนก็บอกว่าพระนั้นมันเป็นกาฝากสังคมนะมันเป็นเลือบไล่สังคมมันเป็นตัวทวงโลกมันใหญ่ยังซักยังไอ้นอกอันนี้คนเห็นมุมนึงก็มองเห็นกลุ่มนึงก็มองว่าตัวเจ้าอย่าไปสุ่นอย่างกระเปิ้นต้องปล่อยวางต้องเสียสละต้องเข้าป่าเข้าปูอยู่อย่างสมถะนะบ่ต้องไปยุ่งกับโลกบ่ต้องไปใช้โทรศัพท์มือถือต้องไปอย่างต่างๆเฮ้ยมันอยู่ในความเป็นพระเป็นสงฆ์นั่นเองเนาะมันก็มีแนวคิดออกมาสองแนวคิดถามว่า แล้วตัวเจ้าจะอยู่ตรงไหนเธอจะอยู่ฝั่งใดแต่ก่อนจะอยู่เนี่ยอยู่ไปอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำคัญนะโบปัญหาสำคัญคือพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรพระองค์วางกรอบไปอย่างไรคือคนจะเกิดไปอย่างไรนี่กลับเป็นเรื่องของเปิ้ลนะอันความเป็นห้องว่าความถูกใจความถูกต้องเนี่ยมันคนละอย่างกันตอนนี้หลายคนอาจจะเอาความถูกใจเป็นตัวตั้งที่ตัวเจ้ามาทำอย่างนี้มันบ่ถูกใจนะมันจะคิดของสงที่ตัวเจ้าบ่ทำเนี่ยมันบ่ถูกใจนะที่จริงตัวเจ้าต้องออกมาทำเนี่ยนะสองฟังนี่เพื่อก็ว่ากันอย่างนั้นหรอกแล้วฟังนึงเฉยๆจะทำบ่ทำก็เรื่องของตัวเจ้าไม่ใช่เรื่องของเขาเขากับซาว่าหากินกันไปเนี่ยนะก็มีแหมกลุ่มนึงทีนี้เรื่องนี้มันจะชัดเจนได้ก็ต้องมาไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรกับเรื่องอย่างนี้นะถ้ามองโดยหลักการ พุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยถูกทำให้บิดเบี้ยวหลายเรื่องนะถูกเติมแต่งถูกแต่งแต้มถูกตัดทอนอย่างหลายอย่างก็มันอยู่อินเดียพวกเราท่านผู้ฟังก็จะมาบ้านเฮาแล้วก็จะถึงเวลานี้เนี่ย 2,500 กว่าปี 2,600 ปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะถูกแต่งเติมถูกตัดต่อถูกเสริมเติมแต่งถูกลดทอนอย่างไปหลายเรื่องหลายอย่างแต่ถ้ามองโดยหลักการแล้วเอาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยจะได้ก็ตามพระกับชาวบ้านต้องอยู่ด้วยกันก่อนจะอู้ถึงเรื่องของพระกับชาวบ้านต้องอยู่ด้วยกันต้องสัมพันธ์กันเนี่ยต้องอู้ถึงหลักการพุทธศาสนาก่อนหลักการพุทธศาสนาก่อนคือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนาคือนิพพานคือการหลุดพ้นจากความทุกข์นะมีวิชาคือความรู้ตัดอวิชชาคือความบ่หู้ออกละความกิเลสคือความโลภความหลงออกไปนี่คือเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานะวิธีการจะเข้าถึงตรงนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมถ้ามองให้ลึกหรือชัดกว่านั้นก็คือเอาความหมายของคำว่าพุทธศาสนาพุทธนะพุทธะแปลว่ารู้พุทธะแปลว่าตื่นพุทธะแปลว่าเบิกบานสาระสำคัญของพุทธะคือรู้พุทธศาสนิกชนก็คือคนที่หูตามสิ่งที่พระเจ้าหูหรือสิ่งที่พระเจ้าสอน และทีนี้ประเด็นมันก็มีอยู่ว่าพระเจ้าหูอย่างสิ่งที่พระเจ้าหูก็คือไตรลักษณ์หูว่าโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงบนโลกนี้นั้นมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเนอมันมีการตั้งอยู่เป็นธรรมดาเนอมันมีการดับไปเป็นธรรมดาเนอมันเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เที่ยงทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากอนัตตาบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าฮู้
คือรู้ความเป็นจริงของโลกและชีวิตหูสิ่งนี้ถามว่าแล้วหูสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์อย่างไรมีแน่นอนเพราะการหูอย่างนี้มันนำไปสู่การรับทุกข์เพราะว่าทุกข์ของชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าก็ไล่เรียงมาเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างเนาะเกิดเป็นทุกข์เนอชาติปิทุกขาตาแก่เป็นทุกข์เนอชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แก่มันถึงทุกข์แท้ธรรมบูฟังแข่งขาก้ายังก้าเสียดเสียนเวียนเก้ากินการกินมันเหมือนเดิมอ่ะมันไม่เกิดความคล่องตัวแก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เนอการประสบกับสิ่งที่ว่าเป็นที่ฮักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนอพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่ฮักที่พอใจก็เป็นทุกข์เนอปรารถนาสิ่งใดบ่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เน้อเนี่ยมันทุกข์หลายอย่างโลกแต่สรุปแล้วท้ายที่สุดพุทธเจ้าก็ขมวดปมไว้ว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่อแล้วการเข้าไปอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเนี่ยมันเป็นรากเหง้าของความทุกข์นั่นแสดงว่าการยึดถือว่าเป็นตัวเฮาว่าเป็นของเฮาภาษาพระพุทธอุปเก้ามันเป็นกุ๊กมันเป็นงูนของความทุกข์เพราะฉะนั้นจะปลดทุกได้ก็ต้องปล่อยวางการจะปล่อยวางได้ก็ต่อเมื่อเขาต้องหันสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงคือหันว่าสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้นั้นมันมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเป็นอนิจจังนะตั้งอยู่เป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาบ่มั่นบ่เที่ยงทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากบ่ใช่ตัวบ่ใช่ตนบ่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้คือถ้าหันอย่างนี้แล้วปุ๊บก็จะนำไปสู่การปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วก็จะบรรลุนี่คือกระบวนการนี่คือรักการของมันนะแต่การที่จะหันอย่างนั้นได้นั้นต้องมีศีลมีสมาธิอยู่ในระดับหนึ่งมันต้องลึกนะแค่คณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิก็พอต้องมีสตินั่นแสดงว่าบ่ได้มุ่งเน้นไปที่สมาธิเป็นหลักพุทธศาสนาบ่ได้มุ่งเน้นไปที่สมาธิเป็นหลักสมาธิก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะทำให้เกิดปัญญาเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เป็นเป้าหมายไม่ใช่เป็นพี่น้องเป็นเมนหลักไม่ใช่เป็นตัวใหญ่มันมีถึงศีลมีถึงสมาธิมีถึงปัญญามีถึงสติโลกหลายอย่างมีหลายอย่างเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมมันก็เลยบัดได้ตายตัวเป็นรูปแบบว่าจะต้องมานุ่งขาวห่มขาวอยู่วัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเท่านั้นหรือการจะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าการจะเข้าถึงนิพพานการจะรู้พ้นจากกิเลสจะต้องไปนุ่งชุดขาวอยู่ในวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิเต้าอั้นนะเพราะการหันไตรลักษณ์เนี่ยนำไปสู่การปล่อยวางนำไปสู่การรู้พ้นเนี่ยมันอยู่ในที่ทุกสถานอยู่ในการทุกเมื่อและสมาธิที่ใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสมาธิชั้นสูงมันเป็นเพียงคณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิไม่ใช่อัปปนาสมาธินั่นแสดงว่าการปฏิบัติธรรมก็อยู่ในวิถีชีวิตนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ไปดูในพระไตรปิฎกโลกธรรมผู้ฟังมหาสติปัฏฐานสูตรที่ขณิกายมหาวรรคมหาสติปัฏฐานสูตรก็ถึงว่าไว้อย่างอันโลกคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ขณะที่เราเดินอยู่เราหัวเราเดินอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะทีโตวาทีโตมหิติปชานติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เรายืนอยู่เฮาโหเฮายืนอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนิสีโนวานิสีนิติปชานาติมานั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่เฮานั่งอยู่หูว่านั่งก็เป็นการปฏิบัติธรรมสยะโนวาสยะมิติปชานาติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมคูเข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยไถนักไถเบากินยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเข้าไปหูว่าขณะนี้กำลังทำอะไรอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมตัดเนี่ยมันเป็นจุดแตกหักเรื่องความเข้าใจการบรรลุธรรมของคนท่านผู้ฟังคือคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าพระบ่ควรยุ่งจากทางโลกเป็นคนที่มีกำกึดแบบเข้าใจพุทธศาสนาแบบครึ่งเดียวหรือฝั่งเดียวและเป็นการเข้าใจพุทธศาสนาแบบพราหมณ์แบบฤาษีชีไพรคือเข้าใจว่านักบวชเนี่ยจะต้องหนีไปอยู่ป่าอยู่ดอยบ่ไปยุ่งกับโลกบ่ไปยุ่งกับชุมชนสังคมอันนั้นเป็นนักบวชประเภทปริพาชกฤาษีชีไพรแต่ไม่ใช่นักบวชในพระพุทธศาสนานักบวชในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ฤาษีชีไพรนะคนละอย่างโลกคือถ้าไปบวชเป็นฤาษีอ่ะบวชเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาในอินเดียโบราณก็ต้องหนีเข้าป่าละเพราะอินเดียโบราณมันมีระบบการวางชีวิตของคนอินเดียไว้เพื่อเป็นต
ตอนเป็นขั้นตอนพนองอาสมสี่นะมีอย่างพ่องมีกุมารมีครหัสมีวรรณปรัตแล้วก็มีสัญญาสีกุมารมีหน้าที่อะหยังกุมารก็มีหน้าที่เฮียนหนังสือไวละอ่อนเฮียนหนังสือครหัสเมื่อใหญ่ขึ้นมาปุ๊บเฮียนจบแล้วก็ทำงานมีครอบครัวนี่คือครหัสถ้าใครบ่มีครอบครัวบ่มีลูกมีเต้าก็จะไปตกนรกขุมที่เจ้าห้องว่าบุตตะอันนี้เป็นความเชื่อของอินเดียของพราหมณ์แล้วถ้ามีลูกชายสักดีประเสริฐเป็นอภิชาตบุตรอันนี้คือความเชื่อเพิ่นนะอาสัญญาสีอยู่ระหว่างบ้านระหว่างวัดอันวรรณปรัตนะอยู่ระหว่างวัดบ้านกับวัดสุดท้ายสัญญาสีออกบวชเลยออกบวชนี่คือบ่ยุ่งกับบ้านกับจองแล้วหนีเข้าป่าอย่างเดียวไปอยู่ป่าอยู่ดอยปุ้นสันโดษสมถะปุ้นเป็นฤาษีชีพไพรนี่คืออินเดียแต่นักบวชในทางพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์พระเจ้าบ่ขึ้นหนีออกจากโลกเมื่ออยู่กับโลกเมื่ออยู่กับเจ้าบ้านนี้นะเนี่ยอย่างถึงว่าอย่างนั้นก็เวลาแฝงวัดมันมีระเบียบเพราะท่านผู้ฟังว่าไม่ควรจักห่างจากหมู่บ้านเท่าไหร่ในสมัยพุทธกาลเบิ่งมันบ่มีหน่วยวัดที่มันชัดเจนเบิ่งก็ใช้คําว่าเอาคนที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านไปยืนใต้หมู่บ้านท่านสุดเขตหมู่บ้านแล้วก็ก็ยิงธนูออกไปธนูตกตรงไหนก็แปลงวัดตรงท่านน่ะแสดงกว่าคนยิงธนูมันจะไปยิงไก่เป็นกิโลบ่ว่าท่านผู้ฟังมันก็บ่ไกลอ่ะมอกได้หันนี่ก็นี่คือการผูกไว้ระหว่างบ้านกับวัดตัวเจ้ากับพระสงฆ์ตัวเจ้ากับชุมชนสังคมเฮาอยู่ด้วยกันอันนี้1อันที่2คือพระสงฆ์เนี่ยผูกปากต้องไว้กับชาวบ้านต้องไปบิณฑบาตกับชาวบ้านตั้งไปอยู่กับชาวบ้านแล้วก็มีธรรมะหลายข้อที่เอาไปสอนชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิ6ไม่ว่าจะเป็นคารวะสัทธรรมซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านทั้งนั้นนั่นแสดงว่าโลกกับธรรมมันขาดกันบ่ได้แต่ถ้าเป็นศาสนาพราหมณ์เนี่ยเป็นพวกฤาษีชีพไพรในศาสนาพราหมณ์นอกพุทธศาสนานั้นต้องตัดโลกต้องไปอยู่ในป่าในดอยมายุ่งกับโลกเอาอย่างสักอย่างแต่ถึงวันนี้ด้วยความคิดของคนที่มองไม่ลึกนึกไม่ไกลทำใจไม่กว้างก็พยายามจะทำให้ตัวเจ้าไปเป็นฤาษีชีพไพรทำให้นักบวชในพุทธศาสนาไปเป็นฤาษีชีพไพรทั้งที่การปฏิบัติธรรมของพระเนี่ยมันอยู่ได้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ใช่ของพระอย่างเดียวของชาวพุทธเนี่ยอยู่บนท้องว่าเป็นอากาลิโกะสามารถปฏิบัติได้และให้ผลได้โดยไม่จำกัดการแต่ด้วยความที่เขาเอาฮีตของพราหมณ์มาบวชพราหมณ์เอล่ะนุ่งขาวเอล่ะถือศีล8อีโลเวลาบวชแล้วปุ๊บเหมือนยุ่งกับทั้งโลกนะตัดออกหมดเลยไม่ยุ่งบ่เกี่ยวกันมีกับมีทั้งเรื่องของทั้งโลกและทางธรรมที่จริงมันบ่มีนะทางโลกและธรรมเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยกันตัวเจ้ามันไม่ได้ไปอยู่ดาวอังคารโลกมันก็อยู่กับโลกเฮานี่ก็อยู่ในเฮานี่โลกอย่างเช่นเปิ้นเผาช่วงนี้เป็นฤดูกาลเผาป้อมป้อมป้อมแล้วตัวเจ้าอยู่ในวัดสนใจใครจะเผาได้มันเผากันเรื่องของโยมนี่เนาะเปิ้นเดือดร้อนกันบ่ว่าวุ่นวายตัวเจ้าเฉยถามว่าไอ้การเผาของโยมเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวเจ้าก่อนแน่นอนควันที่เผาเนี่ยมันเข้าวัดแน่ควันนั้นมันบ่ได้เลือกว่าโอ้อันนี้เป็นทั้งโลกนะเฮาเป็นควันทั้งโลกเฮาบ่ควรจะเข้าไปสู่ทางธรรมเฮาปัดออกไปทางนอกดีกว่าติดไปอันเข้าหาไปสีดีกว่าไอ้นะมาเข้าวัดละเห็นเป็นไปได้ก่อนอย่างนี้ท่านผู้ฟังบ่ได้มันก็เข้าวัดอยู่ดีน้ำท่วมน้ำมันบ่ได้เลือกว่าโอ้อันนี้วัดเนี่ยเป็นทางธรรมเฮาบ่เข้าดีกว่าเฮาอยู่ทั้งโลกเฮาออกไปแตะประตูหน้าวัดไปเว้นไว้เฮาไปท่วมบ้านลงคำดีกว่าอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็ท่วมวัดเหมือนกันหรอกอ้าวไอ้โจรขโมยขี้ลักขี้ขโมยทั้งหลายในชุมชนมีนักหรอกเขาลักกันในบ้านกับปอละห่อมลักในวัดละเพราะมันเป็นตังธรรมหรอกนะเขาอยู่ตังโลกห่อมมันลักตังธรรมก็ฆ่าตุเจ้าตายก็มีเนี่ยไปจี้ไปปนตุเจ้าคือมันแยกกันบ่ออกนะญาติโยมจะไปเอาฮีตของพราหมณ์ของฤาษีชีพไพรนอกพระพุทธศาสนามาใช้กับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องอยู่กับโลกแต่อยู่แบบอยู่กับโลกโดยที่ไม่ติดโลกอยู่กับโลกโดยที่อนุเคราะห์โลกพระอรหันต์ถึงที่สุดนะเปิ้นจะเป็นคนลักษณะก็คือโลกัตถจารีสงเคราะห์โลกคือบ่มีเรื่องอะไรอย่างที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวแสดงว่าการปฏิบัติธรรม
กับการดำเนินชีวิตมันเป็นเรื่องเดียวกันเขาสามารถเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องเอาธรรมะไปปฏิบัติด้วยถ้าเกิดอย่างนี้ดีทุกครั้งที่เรายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดหรือดำเนินชีวิตอยู่เรามีสติเอาธรรมะไปใช้เอาศีลไปใช้เขาก็จะได้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดเสมอว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องนุ่งชุดขาวมันต้องไปถือศีลแปดและอยู่ในวัด ถามว่าปีนึงเขาจะได้ไปกี่เตื่อได้ไปกี่วันนะครับผมแทบจะไม่มีโอกาสได้ไปเลยถ้าตึงวันนี้หลายคนก็บอกว่าบอกค่อยมีเวลาเข้าวัดว่ามัวแต่สวัสดิ์หากิจถามว่าแล้วจะไปอยู่7วัน3วัน15วันนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่หั่นเนี่ยมันแทบจะไม่มีเวลาเลยนั่นแสดงว่าเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมได้ศึกษาธรรมเลยแต่ถ้าเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยตามหลักการของพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ได้ปฏิบัติธรรมหนึ่งวันลูกนะเขาได้ปฏิบัติธรรมหนึ่งวันแต่ที่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความที่เขาวางระบบไว้ผิดแยกโลกออกจากธรรมนอกจากแยกโลกออกจากธรรมแล้วซึ่งมันเป็นต้นคิดนะเป็นต้นเรื่องของปัญหาทั้งหมดก็แยกวัดออกจากชุมชนแยกพระออกจากชาวบ้านทั้งที่โลกอุปธรรมธรรมธรรมค้ำจุนโลกต่างหากนะมันถึงจะทำให้เกิดความผาสุกได้ในสังคมด้วยความที่เอาละตัวเจ้าก็อยู่ส่วนตัวเจ้าโลกก็อยู่ส่วนโลกธรรมก็อยู่ส่วนธรรมนะปฏิบัติธรรมก็คือต้องไปนุ่งชุดขาวเดินอยู่ผมนั่งสมาธิในวัดออกมานอกวัดก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วมาเกี่ยวกันคนละส่วนมายุ่งกันทั้งโลกทั้งธรรมด้วยความคิดอย่างอีกเขาก็เลยจำกัดบทบาทเขาก็เลยบีบบทบาทเพื่อพระสงฆ์หรือก็เพียงผู้ประกอบพิธีกรรมพระสงฆ์จะมาสัมพันธ์กับชาวบ้านก็ต่อเมื่อมาประกอบพิธีกรรมต้องอั้นถ้าไม่ยากอย่างอื่นนอกเหนือจากพิธีกรรมแล้วก็ไม่ได้ปะกันด้วยเหตุนี้นะพระก็อยู่ส่วนพระโยมก็อยู่ส่วนโยมตัวเจ้าก็เพิ่มไปละที่เคร่งคัดก็เคร่งคัดไปที่บ่เคร่งคัดก็บ่เคร่งคัดไปแต่มันเคร่งคัดยากเพราะว่าหลายคนเข้ามาบวชก็คนให้ให้คนลึกๆหลายคนเข้ามาบวชมาได้มีไผ่พอก้อยเจ้าบ้านก็ไม่สนใจชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ตัวเจ้าก็เลอะเทอะไปเจ้าบ้านบ่มีตัวเจ้าไปกำกับก็ดูตั้งโกงอ่ะค่ะเอากันซื่อๆใสๆเนี่ยค่ะแต่ถ้ามันไปด้วยกันมันจะเป็นการตรวจสอบทวงดุลมันเป็นกัลยาณมิตรโอเป็นภาษาบ้านเฮาคอยคัดเก่าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระทำทั้งหมดสิ่งที่พระทำทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องและควรทำเขาเองก็ต้องเข้าไปสนับสนุนเมื่อพระทำสิ่งเหล่านี้นักขึ้นสังคมก็จะสุขสงบร่มเย็นนักขึ้นแต่ถ้าพระบ่ทำเนี่ยมันก็จะอยู่ในมิติของพระอย่างนึงพระก็เป็นพลเมืองคุณค่าและความหมายพระจะลดลงนะแล้วก็การปฏิบัติหลายคนก็บอกว่าถ้าพระมวยมายุ่งกับงานเหล่านี้เราจะได้มีเวลาปฏิบัติธรรมอ่ะก็ตึงบอกแล้วว่าการปฏิบัติธรรมมันอยู่ในชีวิตประจำวันอันหลวงพ่อชยสาโลจำอันราชทินนามเบิดบ่ได้ที่เป็นพระฝรั่งหลวงพ่อชอนนั่นน่ะที่อยู่ที่โคราชนั่นซึ่งได้ครับสมณศักดิ์พระราชทานสมณศักดิ์ล่าสุดเป็นพระราชาคณะจันเทศหลวงพ่อชอนครับหลวงพ่อพันหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาหรือแม้แต่พระอาจารย์ไพศาลวิสาโลก็ตามก็ดูเสมอว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้อยู่ในที่วัดไม่ได้มีรูปแบบแต่มันอยู่ในที่ทุกสถานอยู่ในการทุกเมื่ออยู่ในวิถีชีวิตนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปนุ่งชุดขาวอยู่ในวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องอั้นอยู่ในทุกอิริยาบถเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยที่เล่าให้ฟังยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสติก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุด้วยความคิดของกระสองกระแสนี้กระแสแรกก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมมันต้องไปอยู่ในวัดการบรรลุธรรมของพระเจ้าต้องไปอยู่ในวัดไปถือศีลแปดไปนุ่งชุดขาวอยู่ในอิริยาบถเดินจงกรมนั่งสมาธิต้องอั้นกระทำเมื่อคนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นคนกลุ่มที่มาเข้าใจพุทธศาสนาและเป็นคนรุ่นเก่าแต่คนมีพลังในสังคมสูงในการอู้ในการชี้นำที่บิดพุทธศาสนาเพื่อไปในมุมแคบไปขยายกว้างและทำให้พุทธศาสนานั้นถูกลดทอนลงถูกลดทอนคุณค่าลงจนกระทั่งที่กลายเป็นศาสนากาฝากของสังคมไม่ได้เกื้อกูลสังคมเนี่ยนะอันนี้เสียหายและทำให้คนมองว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรอว่างก่อนถึงจะไปปฏิบัติเรามีเวลาก่อนถึงจะต้องไปนุ่งชุดขาวไป3เดือน15วัน3วันใช่ไหม
เดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้คนกลุ่มหนึ่งพยายามบิดไปตรงนี้ซึ่งผิดหลักการทั้งที่การปฏิบัติธรรมมันอยู่ในชีวิตเดินเดินนั่งนอนกินเดิมทำผู้คิดแถมกลุ่มหนึ่งมองว่าการปฏิบัติธรรมคือการเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกเจ้าก็เหมือนกันแต่ทุกเจ้าแสดงว่าทุกเจ้าก็ทำเรื่องเหล่านี้ได้หมดเรื่องสังคมสงเคราะห์ซึ่งมันแบบพิษวินัยอะทำไปมากกว่านั้นได้ความที่คนมองว่าพระก็ต้องเหมือนยงทั้งโลกเวลาพระมีโทรศัพท์โยมก็เดือดร้อนทั้งที่โทรศัพท์มันก็เหมือนมีดอยู่ในห้องครัวมันก็เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหารเอามาจี้หิดเอามาแทงคนมันก็เป็นอาวุธมันไม่ใช่อยู่ที่มีดนะความดีความชั่วนะมันอยู่ที่คนใจเหมือนโทรศัพท์มันก็เป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไลน์แอปพลิเคชันต่างๆก็ใช้สื่อสารเป็นช่องทางในการสื่อสารพระเจ้าที่เปิ้ลใจสื่อสารธรรมะให้คนได้ยินได้ฟังหลุดพ้นจากความทุกข์มันก็มีเยอะมันอยู่ที่คนใจหรอหลายคนก็พระเจ้ามายุ่งทั้งโลกบอกคนมีเฟซบอกคนมีละอันนี้อู้แบบจากละเอียดเนาะมาถึงหยาบนะถึงกระทั่งที่ว่าวันนี้คนที่คิดแบบพระเจ้าบอกยุ่งกับทั้งโลกเนี่ยเวลาหันข่าวอย่างเงี้ยพระเอามะม่วงมาขายถ้าบอกยุ่งกับทั้งโลกนะยุคมันเปลี่ยนแล้วโดยหลักการมันแยกได้หมดเพราะอะไรยังกระดึงวันนี้ใครจะมาจ่ายค่าไฟให้ทุกเจ้าเวลาเดินทางไปไหนใครจะจ่ายค่าน้ำมันรถเวลาไปห้องยกห้องยาใครจะจ่ายค่าห้องยาทุกเจ้าคือคนหมู่นี้เป็นคนที่มองไม่ลึกนึกไม่ไกลทำใจไม่กว้างบอกโอ้ความจริงบอกเข้าถึงหลักการที่แท้จริงแล้วก็บอกโอ้ความเป็นจริงที่มันเป็นจริงอยู่นะวันนี้แต่พอเข้าไปพอแท้ๆมันจะหันอย่างหลายอย่างมันมีมิติของมันอยู่ถ้ามองคุณอุปการเนาะทุกเจ้าที่ไปทำอย่างกรณีหน้าสุดที่เราไปปะกันนะท่านผู้ฟังเนาะที่วัดทุ่งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอันเราไปสนับสนุนการศึกษาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนคณะเล็กของอำเภอเมืองปานมีท่านพระอาจารย์มาสมชาติเป็นนำทำเขาก็ได้หันมิติของพระที่ไปทำงานแบบนั้นแต่วันนั้นก็ได้ไปประญาติโยมหลายคู่หลายคนเอาปัจจัยมาถวายก็รวบรวมได้ประมาณสัก 7-8,000 วันนั้นก็เอามาเป็นค่าภัตตาหารของสามัญเฮนส่วนหนึ่งคือ 5,000 บาทในวันที่1ถึงวันที่6ที่จะถึงนี้อันนี้ต้องอนุโมทนาบุญกับญาติโยมส่วนหนึ่งก็ไปสมทบทุนสร้างกุฏิเรือนพักสามัญเฮนซึ่งตอนนี้ยังมี2ส่วนท่านผู้ฟังก็คือสีกับเพดานนะกุฏิกว้าง6เมตรยาว3เมตรนอนได้40คนเพดานอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเรือสองย่างนะก็คือสีกับกระเบื้องปืนทั้งอันกระเบื้องปืนนี่ดูเหมือนว่าเหลือ160แผ่นหนึ่งก็ประมาณสัก200บาทรวมถึงก้าปูก้าแห้งก้าหินก้าทรายก้าปูนยังหมดนะตีไว้แผ่น200บาทจะใช้อยู่ประมาณสัก380แผ่นแต่ตอนนี้เหลือ160กว่าแผ่นนั่นผู้ฟังก็สามารถมาทำบุญได้ตรงนี้แล้วก็ปัจจัยที่ญาติโยมถวายใส่ซองมาวันนั้นก็เอาไปหอมสองอย่างนี้คือหอมเป็นก้าพัฒนาสัมมาเนนนะครับอันหอมการสร้างกุฏิเรือนพักสัมมาเนนแล้วก็ทุนการศึกษาโดยเฉพาะคุณแม่รุ่งเรืองชูบุญตระกูลนะมันได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ได้ประมาณ30ทุนได้จะแจกวันที่26นี้นะแล้วก็ ที่เหลือก็ไปอุปถัมภ์ละอ่อนที่อุปถัมภ์ประจำใจเป็นก้าเทอมเปิ้นบางคนก็เป็นหมื่นเพราะเรียนในระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาของญาติโยมที่หอมมาทั้งหมดก็จะเข้าไปตรงนั้นนะคือถ้ามีวัดถ้ามีตุ๊เจ้าสิ่งดีงามเหล่านี้ก็จะบังเกิดนะละอ่อนตาเจ็ดคนก็จะไม่ได้มีทุนการศึกษามันแต่ทุนการศึกษาเนี่ยมันจะเฮือมาได้นะมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นคนดีเนอะต้องไปทำจิตอาสาเนอะต้องเข้าวัดทำบุญนะบรรพวันศีลมันมีเงื่อนไขมันอยู่ละอ่อนที่เฮียนทรงเฮียนในระดับปริญญาเขาจบมาตอนนี้มาทำงานตัวอยู่ประมาณ2คน2คนมีปัญหาแต่ว่าไม่ได้จ้างประจำเพราะมีงบประมาณเขาก็มีคนหนุ่มอยู่ในชุมชนทำงานกันไปล่ะช่วยเหลือทุกเจ้าครับรถครับลาพ่องอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็เนนแถมประมาณ22รูปเดี๋ยวจะแจกหมวกกันน็อกพร้อมครับฝึกสอนละอ่อนปรามละอ่อนเรื่องการขับรถเร็วเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกเรื่องต่อดังเรื่องเด็กแว่นเรื่องพ.ร.บ.รถเรื่องประกันภัยครับขี่ปลอดภัยเฮือละอ่อนที่เฮียนอยู่อาชีพันเฮียนอยู่วิไลเทคโนโลยีและการจัดการกฟผ.ไม่เหมาะเห็นร้อยกว่าคนกับ200คนเนี่ยถ้ามีตุ๊เจ้าสิ่งที่มันดีมันงามเหล่านี้มันก็เกิด
แล้วคร่ำมีตัวเจ้าที่มาทำงานด้านสาธารณสุขสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดแล้วทำไปปุ๊บสละความโลภออกจากตัวเขาคัดเก่าตัวเองต้องอาศัยความฝึกความอดทนต้องปะกับคนฝึกอย่างหลายเรื่องมันอยู่ในนี่หมดก็เป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่อู้ให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังเนี่ยเพื่ออยากจะให้ท่านผู้ฟังเข้าใจและได้ให้กำลังใจแต่เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังทางสถานีวิทยุเคลื่อนสีขาวเพื่อชาวประชาเนี่ยเข้าใจนะโอ้ป้าท่านหลายผู้หลายคนก็มาให้กำลังใจนะมีญาติโยมถวายเมล็ดพันธุ์ด้วยนะเมล็ดพันธุ์ผักตอนนี้ก็เอาไปให้โยมแล้วเตรียมปลูกละมีหลายรูปถวายสบู่ของกินรีอันมีหลายคนถวายอันผ้าห่อทำคัมภีร์ห่อทำมีถวายไข่ด้วยนะพระแจ้ซ้อนมานั่นถวายไข่แจ้น้ำฮ้อนไข่ก็ได้ปะได้พบกันในวันที่3เนี่ยบาดคอยบาดตันได้ตักตายอู้เอ๋ยกับญาติโยมสักครั้งพอดีว่าภารกิจการงานมันหลายอย่างแล้วงานมันมีหน้างานเนาะได้ปะกันได้อู้เอ๋ยกันน้อยเดียวแต่ก็มองตาก็รู้ใจอ่ะนะญาติโยมบางคนก็บ่ได้ย่อยโอ้หลายคนก่อนจะกลับขึ้นรถก็ยังล้นเอาน้ํามาถวายอยู่น้ําเย็นเนาะเอาน้ําเย็นมาถวายอยู่เพราะเอิ้นว่าวันนั้นก็มีกิจมีโยมเพิ่นมารอปะรอพบหลายเรื่องวันนี้ก็มีแต่ว่านี่ก็มีพระบวชใหม่มาบวชอยู่ตรงวันนี้ก็จะได้เริ่มสอนเปิ้นวันนี้ก็ห้องละอ่อนมาเตรียมงานวันที่26พระ26เนี่ยมันจะมีงานสำคัญ2งานคือวันมาฆบูชาตอนเช้าชาวบ้านตักบาตร 8:00 น. ถึง 9:00 น. ตักบาตรทำบุญฟังเทศน์9:00 จนถึง 10:00 ครึ่งละอ่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านซบเตินประมาณ60คน50คนนะตอนบ่ายละอ่อนโรงเรียนบ้านแม่ละอ่อนบ้านแม่โรงเรียนบ้านแม่จางตอนเช้าตำบลนาซัดตอนบ่ายละอ่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านซบเตินมาทำบุญมาเทศฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิพร้อมกับรับทุนการศึกษาวันที่26ก็เลยต้องเตรียมงานพร้อมกับเตรียมงานสัมมนาที่จะมาวันที่1ถึงวันที่6ต่อ2รูปเตรียมงานนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมาออกค่ายอาสา30คนวันที่5 6 7เตรียมเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุนะหลังจากที่ปิดโควิดตอนนี้เปิดได้แล้ว80คนผู้สูงอายุก็เลยต้องรีบกลับวัดเพราะได้อยู่วัดเป็นติด2ติดเนี่ยที่อู้เอ่ยทั้งหมดท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังได้มูฟังเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้หนุนเสริมกันอย่าจำกัดบทบาทพระสงฆ์แต่เพียงผู้ประกอบพิธีกรรมทั้งที่พระสงฆ์เนี่ยทำอย่างได้นักขณะที่พระสงฆ์ทำอยู่ก็คัดเก่าตัวเองไปตัวได้ปฏิบัติธรรมไปตัวในตัวเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ในที่ทุกสถานอยู่ในการทุกเมื่ออย่างที่บอกเมื่อเรามองอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความงอกงามอย่างที่พระอาตมาภาพไปหันที่ต่างๆหันพระเปิ้นทำโอ้แต่ละรูปเปิ้นทำบ่เจ๊น้อยๆท่านผู้ฟังแต่ปัญหาก็คือมันเป็นข้าวสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันเป็นข้าวนะอันอย่างที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่านะข้าวอันลิงคบคนก็ออกแล้วเนาะข่าวคนตกต่อก็ออกข่าวอันลูกผัวลูกเมียกันก็ออกข่าวตัวเจ้าเนี่ยความดีบอกออกมันเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องนำเสนอผ่านช่องเนี้ยคือถ้ามันมีช่องนี้บัดเสนอช่องนี้แล้วจะบอกว่าจะไปเสนอช่องไหนเนาะเอาละท่านผู้ฟังก่อนที่จะเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะได้โทรเข้ามาระบูรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันบอกกล่าวข่าวบุญนะท่านผู้ฟังเรื่องสองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือกุฏิเรือนพักสามเณรตอนนี้เหลือสีกับกระเบื้องปืนเนาะสีกับกระเบื้องปืนแต่ว่ามีโยมเอ่ยมาละร่วมทำบุญมาส่วนหนึ่งละแต่ก็ยังขาดอยู่ส่วนหนึ่งบำบัดนักละใกล้จะเรียบร้อยละแต่ส่วนหนึ่งคือพระฐานสามเณรสามเณรกำลังทำก็คือสาราและประธานอาหารสี่หลังโอ้เสียงหนักเหมือนกันหลังละแสน400,000ตอนที่นะก็ยังไปแล้วด้วยเหนือฝ้าเพดานกับจับเหลี่ยมเสาและระบบไฟญาติโยมทำบุญตามอัธยาศัยคนได้มาใช้ประโยชน์โยมที่ทำบุญก็ได้ตัวเหมือนบุญบ่อน้ำจิ้มสายบุญบ่อน้ำจิ้มสายอาตมาภาพวางระบบไว้ได้เยอะอยู่โดยเฉพาะการสร้างคนอย่างคนเราก็ต้องช่วยกันเยอะๆท่านผู้ฟังศาสนามันถึงจะอยู่ได้และพุทธศาสนาจะมีคุณค่าต่อสังคมอาตมาอยู่กับคนรุ่นใหม่อยู่กับเหล่านักศึกษาอยู่กับเยาวชนกับผ่านเขาผ่านกำกึ่งของเขาเขามองว่าตรงวันนี้ศาสนามันมีคุณค่าและมีความหมายอย่างสักอย่าง
ข่าวกายแก่คนที่บ่มีศาสนามากขึ้นกับเอทิสเยอะขึ้นนะถ้าเรามาช่วยกันเผยแพร่มาช่วยกันทำให้มันเป็นโลกประทับแบบเนี้ยเราก็มาเข้าใจเขาไปจะไปของเขาเรื่อยๆนะพุทธศาสนาก็จะบ่มีคนสืบทอดสุดซอยจากโยมทั้งหลายแล้วเสี่ยงตีนเสี่ยงมือยอมแล้วก็จะบ่มีหันแล้วทั้งนั้นพระเจ้าหลายคนครูบาอาจารย์หลายโลกก็บอกว่าเกิดยากเสนอถ้าคนเฒ่าโมนี่ตายไปเห็นหมดแล้วต้องหน้าไผ่จะมาเข้าวัดเข้าวาแต่มันก็เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเขาต้องสร้างวันนี้เขาต้องทำวันนี้ถ้าบ่สร้างบ่ทำวันนี้เนี่ยแล้ววันหน้ามันจะมีได้อย่างไรพระเจ้าต้องตรัสเราท่านผู้ฟังว่าอยากได้ผลก็ต้องสร้างเหตุเหตุนำมาซึ่งผลแสดงว่าถ้าได้ผลก็ต้องสร้างเหตุนะแต่ว่าอยู่ๆจะให้มันเกิดโดยขึ้นมาลอยๆโดยที่บ่ได้สร้างเหตุแล้วจะให้มันเกิดผลมันก็ผิดหลักการศาสนาเพราะนั้นตอนนี้มาช่วยกันสร้างเหตุเนาะสร้างเหตุเพื่อให้ศาสนาพุทธมันคงอยู่สืบไปทั้งโลกทั้งล้านคือสังคมที่เราอยู่นะวันนี้มันน่าอยู่นักขึ้นมาให้มันรู้มันแล้วให้เราอยู่แบบมีความสุขความเจริญเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาธิวัตรนั่นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาธิวัตรสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมออกอากาศอยู่หลายลักษณะลักษณะแรกออกเป็นรายการสดออกอากาศทุกวันอังคารในช่วงเวลาตีสี่ตรงไปจนเจ็ดโมงไม่เจ้าทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดลักษณะที่สองเป็นการออกอากาศผ่านตามเฟซบุ๊กไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดไผ่หินและก็สถานีวิทยุของวัดไผ่หินลักษณะที่3เป็นเทพบันทึกเสียงเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกปภ.แม่เมาะแถมลักษณะ1เอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีรปัญโญและเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่ง3ช่องทางดังหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังได้ไปก๊อปปี้ลิงก์คัดดอกลิงก์ส่งแชร์ไปให้กับญาติธรรมได้ด้วยนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาเปิดสายท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านสามารถโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาประมูลรวมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกันคึกกำเห็นกันมาปะกันสองติดเป็นยังไงพ่อท่านผู้ฟังนะโทรเข้ามาผู้เอ่ยกันกำหนึ่งพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อเจริญพรสาธุกิ่งไผ่ปานบอกเล่าสาธุยอมแม่อันเป็นอย่างไรพ่อที่เบียงตาการสัญญาณชัดเจนดีก่อเจ้าน้อยนาบอกเจ้าสองสามสถานีก่อนชัดเจนหมดเนาะแม่เนาะโอ้อนุโมทนาบุญมันก็เป็นครอบครัวหนึ่งไม่อยากยังต่อไปขายมาเป็นก้าน้ำก้าไฟก้าเลี้ยงลูกเล่นก็ได้แล้วเนาะแม่ละแต่หลายคนมันไม่เข้าใจโอ้ไปคู่อย่างนี้นะมันกินไปเสี่ยงมันก็จะเน่าจะเสียก็เอาไปขายน่าจะเป็นอย่างนี้เนาะเติมอ่อนกับมีตอนลูกเล่นเขาจักขายพ่อก็ดีเนาะเดี๋ยวยมก็จมนะจังหวะนี้ตัวเจ้าไม่ก็ขออย่างเดียวแน่บอกกองบอกกองทุกเจ้าบอกขอละเอาละชาวบ้านได้มาเนี่ยมาทำเพื่อมีรายได้อย่างเออทุกเจ้าอย่างนี้ธุรกิจอย่างไรเอามานะทำก็โดนด่าแต่มาทำก็โดนด่าแต่แม่ละเอาก็เลือกไหวตัวปลาใหญ่หมดซองกินมึงน่ะเตี้ยขอขายเงินเข้าบอกมีไม่ข้างสักพออักษรยังก็ได้ความน้ำเลิศมันต้องได้ใจประจำนะแม่นะกับน้ำกับไฟเลยนะหลายวัดหลายวันนี่เดือดร้อนนะบ่มีจ่ายแต่นะเพราะว่าวัดมันเป็นวัดใหญ่เนาะเป็นสร้างเป็นแปลงเมื่อเต่าโอ้เป็นเดือนหนึ่งหลายปันนะ
้อยตู้หลายปันมาต้องว่าไข่เฮาเนี่ยมาได้อยู่บ้านให้กันหลายร้อยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งอ่ะเนาะแล้วตัวเจ้าจะเอาสตังค์ที่ไหนมาอย่างเงี้ยเนาะมันต้องมาฟังการไข่ทำไปด้วยอันใดดีก็ทำไปด้วยเขาได้กำลังใจจับหนักใส่ตังค์โดยไม่เผื่อนะแม่เนาะแม่แม่เป็นได้พ้องไปเมืองปานลำปางอ๋อม่วนเป็นบุญโอ้บุญตาที่ได้ไปโรงแรมเนาะได้ปะกันอย่างตัวเองเนาะแม่เนาะกึดแล้วใจฟองแผ่วอินดีคนใดมาไปนี่โอ้ติดใจต่างได้ไปได้ปะไปหันได้ทำบุญสุนทานกันได้มีกำลังใจไปเฮือกันเนาะแม่เนาะเอาเข้าเปลือกโอ้อนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะมาจากคนตายทุกอนุโมทนาบุญแม่จันเรือนสายเวียงตากาญจนปะตองเชียงใหม่เป็นสายแรกเชิญเจริญพรสร้างต่างให้การว่าหวานไข่โดงรีสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองสองลำหม้อเบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสองห้าสี่หนึ่งสองมานั่นอันยกเดียวกับไปห้องเพลงนะเจเจกับไปมีหลายลำเต็มปาดพอดีมีสายก็มาสายนี้ดีครับสายนี้ก่อนเปิดจะได้เจริญพรงามบานเรือลำเมตเต้าบ่ฟักปาน้ำอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยนางตาโมนหันแล้วโอ้สาธุมันยศแม่เป็นได้พ้องสัญญาณชัดเจนดีก่อสาธุนางก็เอาเข้ามาชัดเจนดีน้องอันในแห่งห้องดงรีโอ้วันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่อยมแม่เจ้าบ่โศกเศร้าการใดก็มีวันนั้นแต่นาเอโกผู้ลิโสยังมีจ่ายผู้หนึ่งใส่ตุกเนี่ยก็มาดูแลวัดดูแลว่าจ่ายที่มันจ่ายแล้วแม่นอมันจิ้งหนีไปจากลาลาพระเพื่อนโตแม่ละก็โยมมันก็ลำบากเนาะช่วงนี้นะโควิดนะแม่นเจ้าบ่าวมันและลูกสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุนะอนุโมทนาบุญกับโยมสายที่สองโอ้ในโถเข้ามาร่วมที่จริงที่จริงก็ไม่ใช่ว่าจะทำเป็นธุรกิจอะไรยังแต่มันฤดูกาลมันมีบ่ม่วงมันก็ออกมาขายเนี่ยเอาเงินเข้าวัดยิ้มได้ไม่ใช่ว่าเพิ่นจะทำเป็นธุรกิจค้าขายเป็นล่ำเป็นจันเอาเงินเข้าส่งรวมใจลูกก็มันมีอยู่หั่นมันก็เหมือนปู่จ้านะเอาไปปู่จ้าผ้าอย่างบางคนมีสตางค์ซื้อผ้างานศพอู้หลายพื้นปู่จ้าของปู่จ้าแล้วแต่ยอมจะทำบุญอันนี้ก็อนุเคราะห์โยมนะเอาเงินเข้าวัดไปหลายคนก็บอกว่าเจ้านี่ใหญ่มาทำธุรกิจขายผ้าขายหัวคนเพื่อนมองต่างกันพอดีมีสายเข้ามาเดินสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้ท่องเจริญพรเราตามรายเก้าสุดไปลายแต่แม่แนะนำตัวน้อยใจ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 ที่ไรฟังนางหน้าไทยสาธุยมแม่เป็นได้พ้องสัญญาณวันนี้มีใจตื่นตันบอดน้อยจริงกล่าวถอยกำดีว่าดูนะเออไม่ได้ยินไม่ได้ยินมาสองติดแล้วนะน้องวันนี้ได้ยินแล้วแล้วอันเป็นได้พ่องแม่บรรยากาศวันที่สาวได้ไปก่อนแน่ไปสู่จูบเต่าอันกันเขาอยากแน่จิ้งได้อยากจะให้เล่าให้ฟังโลกว่าเป็นยังได้พ่องอีกอ่ะนางสู่สารหนอดน้อยได้ยินถ้อยจากคนมานักมาหลายเนาะได้ปะยอมแม่มาเขียนมาตามได้อู้กันคำเดียวเห็นไหมว่าเมื่อแง้มคนถ้าโดนกันอยากตุ๊กลำบากดีว่าเป็นไม่หันไปนี่ไหมกันจะนี่ได้ไม่ได้หันก็เปิดไอ้น็อปมันไม่ได้หันกันแต่ว่าเป็นผู้ตาแต่แต่คนมานักมาหลายอันนั้นยังบัดเต็มตีตัวนะถ้าเต็มตีนี่สมมวนสำนันได้หันกันห้องก็มาลาตาจุ๋ยสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญเพราะว่าแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งจำเป็นก็คือเอาไปถวายเป็นภัตตาหารเนนส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เอาไปสมทบทุนกับกระเบื้องนะแม่นอก
นะได้ได้ส่วนเพราะว่าวันนั้นโยมบรรทวายได้อยู่ประมาณสัก 7,000 เนี่ยนางจริงนะ 7-8,000 ก็เอาละเอากับบัดไม่ได้ใจส่วนตัวนะส่วนหนึ่งก็เอาไปถวายกับพระทหารเณรที่จะใช้วันบักที่วันเนี่ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใส่กับเบื้องเณรถ้าบัดได้ปู่นอนกับเอ็นดูเพื่อนน่ะเนาะงั้นก็ได้อินดูกับจังหวัดต่างๆแต่ก็โอ้ปู่เจ้ามานางไรมาหวังตั้งก็จะกลับให้ละแม่ว่าจังหวัดไหนตั้งเป็นพวกเป็นขุนสถาบันเหมือนเออมาทำโยยิ่งอาหารได้ยินหูได้ยินข่าวหูขี้แง่ว่าใจนั้นนะขนาดของตลาดประกาศนั้นไปเลยคนแข่งอย่างเมาคามจังหวัดต่างๆว่าน่าจะเยียวยาทุกเจ้าของเทเปิลเขาอู้กันนะว่าหลายปีมาละว่าจะเยียวยา40บาทต่อวันต่อคนอย่างก็เป็นเงินอยู่3,000แต่2ปีมาแล้วก็หายซะยังมากันเกลือเป็นฝนเป็นลมเนี่ยก็ปาตันตามใจเต้าไปขอเข้าเดี๋ยวเขาก็ต้องช่วยกันส่งเสียงช่วยกันบอกแต่ว่ามันอันนั้นมาเป็นปัญหาแต่มันเป็นปัญหาที่ว่ามันมีคนบักเข้าใจว่าทุกเจ้าอันนี้มันต้องมาใช้เงินใช้ทองอะไรยังปล้ำปลื้มอะไรเนาะมันก็เป็นมองเห็นมุมหนึ่งนะมามองความเป็นจริงเนาะมองความเป็นจริงอะไรกันเขาจะเอาทุกเจ้าไปไหนมาไหวอ่ะแม่มันก็บอกกุฏิก็บอกมีอยู่น้ำก็มีใช้ไฟก็มีอยู่ขอให้ทุกคนนะต้องช่วยกันเนาะแม่เนาะเข้าที่เข้าได้ก็แล้วอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะแล้วแม่เป็นใหญ่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญวันนั้นก็โอ้กันน้อยเดียวโอ้กันกรรมเดียวก็มีเวลาได้ปะได้พบกันเพราะว่างานมันหลายแล้วก็คนมันเยอะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาระบุร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดกำแหงกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวห้าบสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อเจริญพรงานคุณโยมแนะนำตัวน้อยไปต้องการให้สันนิษฐานโอ้สาธุพี่น้องลอยรอเชียงใหม่น้องมาอยู่สัญญาณเป็นได้ฟังคุณโยมวันนี้จัดนับสัญญาณได้ปอปีชัดเจนดีเนาะไม่อยากจะเพิ่มเติมฟังคุณโยมวันนี้ขาดบอกไม่มาเครื่องการขอเพิ่มเติมพี่ไอ้บอกพี่เอามาเอาอย่างมาขายบอกพี่ครับบอกพี่เจ้าพระอาจารย์หนุ่มเขาใส่ในตู้ขายปีข้าวให้โยมไปขายนะตัวเจ้าเป็นคนจัดการบอกหลายแดดมีจุกแง่ตรงเรียนเจ้าเมืองเบ็ดไหลแต่ตัวเจ้าจะไปเล่ขายมันก็บอกลูกพี่น้องมันบอกงามโอ้อนุโมทนาบุญเนอร์สาธุเจริญพรนั่นมันก็เป็นมิติที่โยมบอกนะจะแต่ว่าที่วัดท่านเนี่ยเปิ้นอันเอามาวางไว้ที่ไหนวัดท่านหน้าโฮมพระเจ้าวางไอ้จะซื้อก็ซื้อหั่นอัศตันใส่ในตู้หั่นแย่เอามาวางไว้หั่นบ่เจ้บ่เปิ้นไปเลยขายทะยมก็ให้ข้อคิดดีแล้วก็ถูกต้องละพระเจ้าอย่าไปขายเปิดให้มันเฉยติแล้วก็ให้โยมก็คือขยมกาชาวบ้านกาทําแต่ถ้ามันมีภัยก็อย่างที่ว่านะเอาวางไว้ฮะตู้บริจาคอยู่ฮะนะตู้เจ้าก็นั่งเฝ้าโยมอย่าซื้อก็เอาละแต่ไปโยมจ้างคนเดียวนะเลือกเอาคนเดียวสตางค์ใส่ตู้ฮะมันก็งามไปอย่างนี้นะมันอยู่ที่วิธีการเทคนิคคนละเทคนิคพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อเจริญพรมาสู่ขอสายเจ้าอันนี้แม่บูด้วยนะโอ้สาธุโยมแม่แม่บูด้วยเทวีสวนนางไปทําบุญนั้นแล้วมีใจฮักเจ้าโอ้สาธุแม่อยู่แม่แจ่มเนาะอําเภอแม่แจ่มสวนประจําตองค่ะอําเภอจอมตองโอ้สาธุอยู่จอมตองค่ะได้จําได้มานัดจําได้อยู่แม่จําได้ใจจริงจอยยินดีเจ้าปุรีดงเอามีอํามาตย์เก้าเป็นประธานอนุโมทนาบุญนะแม่เนาะสาธุนะโยมแม่จากจอมตองเพิ่นบอกว่าอยู่บนดอยฟังอยู่แล้วก็ฝากทำบุญมาอย่างมาบละกันบ่ว่าจะเป็นคนรุ่มคนบนคนเหมือนกันเป็นชาวพุทธนะเคยกันฮักกันอย่างเงี้ยนะเกื้อกูลกันอย่างพี่น้องบนดอยเพิ่นก็มีพระธรรมจริตเตียนธรรมภาพไปที่เพชรบูรณ์เนาะที่อันเข่งน้อยประเข่งน้อยไม่ใช่เข่งน้อยเข่งน้อยที่เขาข้อเป็นมีตึงนั้นเผ่ามูเซอร์เผ่ามงเนาะมีกะเลียงก็มีนะ
ผู้นักเปิ่นก็ดูแลกันละอ่อนที่อยู่ได้เปิ่น37คนได้20คนเป็นกะเหรี่ยงผู้เจ้าเปิ่นก็ดูแลไปเกื้อกูลไปสนับสนุนกันไปชาวบ้านก็ช่วยเปิ่นนะต้องอนุโมทนาพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งครับสายนี้ก่อนเปิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมีบ่อไร่เต็มเสียงไฟทุกสังบ่อปุ๊บบางสักเตื้อนางไฟเตื้อต่างบุญสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณชัดเจนดีขึ้น 98.75 คนแน่นอนใหญ่น้อยชัดเจนดีนะเจ้าสาธุมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่อแม่ก็น้อยกับเพื่อนอยู่บ้านฟองไม่ถ่ายทอดเนาะเอาถ้าพระอาจารย์นำละอ่อนไปสวดอ่ะโอ้อยู่บ้านพอโคตรได้พอสวดธรรมจักรนะแม่เนาะเจ้าคำฟ้ามตลอดนะเจ้าหลายคนคนทิ้งลูกเนาะโอ้อนุโมทนาบุญนะแม่เนอะเจ้าอ่ะละอ่อนไปสวดไปหาอยู่บ่ได้ปุ๊บเฮ้ยใครเป็นหน้าดีม่วนดีงามนะแม่เนาะเจ้าขนาดก็ปล่อยหน้าปล่อยฝ่ายเพื่อนกับปล่อยอยู่เนาะโอ้ดวงดอกสาธุตลอดเนอะสาธุเจริญพรสาธุตามโดงราขออนุโมทนาบุญยอมแม่อันนี้ทิศใจประเด็นวันที่20ละอ่อนมัจจุสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรอาจารย์พระครูเพิ่นก็สอนละอ่อนฝึกลอนก็ฟังแล้วขนลุกนะก็โอ้เนี่ยถ้ามันคนทั้งหลายทั้งปวงมันใส่ใจอย่างเงี้ยแต่ที่จริงอาตมาภาพกับปาสวดอยู่แต่เป็นเรื่องอาราธนาศีลอาราธนาธรรมถวายสังฆทานฝึกรูปเป็นมรรคนายกน้อยคือเวลามีการมีงานเนี่ยเขียมก็เดิมผู้จารย์เนี่ยมรรคนายกหรือว่าพ่ออาจารย์เขียมเขียมบางคนก็ติดงานนั่นงานนี้อาตมาก็เลยเออเฮ้อละอ่อนมาเนี่ยมาทำเนาะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นละอ่อนกระทำกันก็เป็นกิจลักษณะแต่วันนั้นเนี่ยฟังธรรมจักรเนี่ยโดยละอ่อนโอ้ยขนชิงลุกเนาะวันนี้มีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้ามันจะจากจากเจ้าท่านยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ไม่ฟังนะเนาะได้ไฟได้ฟังทันเนาะเป็นอย่างย่อแม่ยังมีวันหน้าวันตาเรื่องราวเรื่องราวจากไปในขั้นนี้วันก่อนน้องแม่จะไปดูจากตีสัญญาณชัดเจนนี่น้องแม่เนาะชัดเจนจ้ะได้ก็ดูงานการส่งตีแล้วเนาะหายแซ่บหายซอยแล้วตอนนี้มาแล้วมันมีกิจแม่มันมีกิจจำเป็นสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องเวียงป่าเป้าเชียงไฮพี่น้องเชียงไฮพี่น้องเมืองน่านพี่น้องลำปูนลำปางเชียงใหม่พะเยาเชียงรายที่ไหนตั้งใดได้ติดตามรับฟังอยู่เวลาเลยประมาณสัก10นาที15นาทีปุ้นเนอเรียนเชิญเจริญบอลที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เขาจะปะกันทำไมปุ้นเนอติดหน้าท่านผู้ฟังนะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาโนมูลงเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึศความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไปจ้าจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยสาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยอมแม่ชัดเจนดีก็เอามีอย่างจะเพิ่มเติมห้องวันนี้เพิ่นค่ะอาจารย์มันยงหวังก็เจ้าตีของกันนี่บ่อยว่ะเพิ่นมันเป็นข้าวนะเนาะนั่งจ้ะข่าวดีๆบอกให้ออกไอ้นี่ลงมานี่สักช่องหน่อยวันนั้นนะเออมามีสักช่องเนาะแม่เนาะมีก็ของทุกเจ้าเออ3 40ปีที่ผ่านแต่คนนี่ก็มันก็น้อยเดี๋ยวสิเฮาไปอันหลอดเขียนการเขียนนะเพราะเพราะว่าอันเพราะว่ามันกําลังเริ่มมีมาสถานการณ์โควิดมันก็เริ่มคลี่คลายลงแต่ว่าเดี๋ยวน้อยนึงมันก็จะเพิ่มขึ้นอยู่แม่เจ้าแม่นี่แม่ก็ไปหาคนนี่ส่วนบัดได้ฟังที่อยู่เฮาก็จัดส่วนไปจะอ่านเนาะเออแล้วเปิ้นไปหันเปิ้นเป็นว่าอย่างใดพ่องเลี้ยงน้องเออเนาะเราหวนอีกแก้ช่องเหรอแก้ช่องไปเหรออันอย่างเงี้ยเออเอาสไลด์มีสี่เป็นสารไปก๊อปขนาดสี่เนาะเคยไปเนาะเปิ้นได้หันได้หูเพราะว่าบ้านเฮามันบ่มีเนาะนะเปิ้นได้หูได้หันได้ตื่นเต้นเนาะอันนั้นคนมาขนาดบ่นักนะเนาะบ้านนี้ก็ซ้ําบ้านก็ท่านนักล่ะจ้องอันเสร็จถ้าอย่างยังบ่ได้ก็ต้องมาสักเกี่ยวเออฮึดรู้อ่ะเอาไว้สนุกก็ได้มาจกกับบ้านนี่อยู่นี่โอ้ปุ้มนี่โกนด้วยก็เลยเปิ้นป้าน้องอ่อนเนี่ยเปิ้นได้หนังสังฆะมันป้าน้องอ่อนไม่โดยยังกินกันไปเพิ่นติดการติดงานของเปิ้นพนักงานเปิ้นมีเนาะ
สุชาก็ถ้าโอกาสหน้ากำลังได้ไปพบกันแบบนั้นเนาะแต่พระอาจารย์สาธิตนี่ไปขวายกว่าหมู่อาจารย์เจ้าอันนี้ว่าเกษตรกรเจ้ามาย้อยง่ายๆนั่งไงบรรยากาศน่ากลัวแม่ช่วงนี้นะดูแลลูกพระลูกเนรแฝงวัดแฝงว่ากันธรรมดากันเนาะนี่มาจากไหนเอาไปก่อนที่ปู่ฤาษีนะครับโมกําลังได้ไปเห็นเตียเนาะมาเน้อแม่เน้อมาทําบุญไปกันเน้อสาธุอนุโมทนาได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวนะที่ลำปางนี่เนาะเจฮมนะแฮมสักหลายนาทีที่เหลืออยู่ท่านผู้ฟังได้แฮมหลายสายเนอะเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดียวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกรรมวังงานคุณโยมแนะนำตัวน้อยโอ้ต้นข้าวเปิ้ลโอ้สาธุจำได้จำได้คุณโยมสัญญาณเป็นได้พ่องวันนี้เต้าบะม่วงมีอย่างเดียวโอ้โหชัดเจนดีเนาะมีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องจากนั้นก็ได้กินอิ่มหนำสำราญโทรมาให้กำลังใจเนาะมียาจกคนหนึ่งไข่ไข่ปลาไข่ไม่อย่างแก้น้ำกาแฟอย่างมาจนถึงที่อยู่ของสุสาสุสาก็คือหอดเมื่อก่อนมันได้ประโยชน์เนาะตึงได้ฉันตัวมันเหลือก็ขายขายในราคาถูกดูแขวนมาบัดนี้เปิ้ลก็คงจะตุกเนี่ยแต่ว่าสมุนสุสาก็เข้าขายเนาะมันคือไปถ้าอาจารย์ว่าตะเกียบเหมือนไปผู้จ้าเหมือนกันแล้วก็มาบุญตาแม่นแล้วก็คนที่เปิ้ลมีสตังค์นักก็เอาตามที่ซื้อได้ตามที่ผู้จ้าอีกอ่ะมันหมายถึงว่าต้องค้าต้องขายเป็นราคาอย่างนั้นมันก็เป็นการอนุเคราะห์ญาติโยมเหมือนมุมนึงแม่นๆมันดีฮือตานไปเรื่อยๆจะได้ทำบุญไปด้วยอ่ะเข้าลายเข้าแล้วก็มานักเข้าบางคนอนุโมทนาบุญกับโยมเด้อสาธุได้กำลังใจจัดนักนะคือมองเรื่องนี้ถ้ามองในมุมนึงคนมันมีสตางค์น้อยสมมติว่ามะม่วงแก่นนึงราคา5บาทเองสมมตินะ10บาทก็ได้อ่ะ1แก่นเนี่ย10บาทแต่ตุ๊เจ้าเฮาปู่จ๋าเฮามี5บาทอ่ะเฮาแค่กินมะม่วงปรากฏว่าปกติถ้ามี10บาทเฮาก็ไม่ได้กินแหละแต่วันนี้ตุ๊เจ้าเพิ่นเฮาปู่จ๋าเฮา5บาทเฮาก็ได้กินก็อนุเคราะห์คนที่เพิ่นขยันก็ได้กินหรอกมองมุมนี้นะแต่คนมันมองมุมนี้มันไปมองเฮ้อตุ๊เจ้าแย่มาขายมะม่วงยายได้วันนี้มีสายเข้ามาเดี๋ยวสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรที่สู่สาได้ก็ต้องขอเจ้านะคะอาจารย์เจ้าอันยอมแม่แนะนำตัวน้อยก็ขจรยอมแม่อยู่เวียงป่าก็วันทางสามเจ้ายอมแม่ขมุนเจ้าสาธุจำเสียงได้จำได้ยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ่องชัดเจนเนอร์เจ้าอย่างที่ท่านว่านอนได้ไปสู่ที่ดีจริงฮะทุกอย่างที่ปลูกทุกอย่างที่กินนี่นะเจ้าผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตนะแม่นอเจ้าอย่างที่เขาขอไปขายพ่อแม่เนาะแม่มันประหยัดตัวแล้วก็มีรายได้ตัวอีกอะเนาะเจ้าดีเนอร์เจ้าสาธุอนุโมทนาเจ้าแม่ให้กำลังใจเนอร์สาธุได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาบุญสาธุอย่างที่ยอมแม่ว่าเนี่ยกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตนะกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายหรอกแต่คนบะเดียวนี่มันใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่ากินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินผลิตทุกอย่างที่ใช้ใช้ทุกอย่างที่ผลิตกินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่ไม่มักง่ายมันไม่ใช่เอาอย่างนั้นโลกคนบะเดียวนี่มันว่าอย่างไรมันก็บอกว่ากินอยู่อย่างเสียในเวลาเนี่ยการเจ็ดเหงื่อพอบัดตันกินอยู่อย่างเสียในเวลาเนี่ยการเจ็ดเหงื่อพอบัดตันเพราะฉะนั้นต้องปิกมาวิธีนี้เนาะวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรมีน้อยกอดตาน้อยภาษาพระจ๋าท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยพี่สิงเดียนเจ้าอยู่บ้านจันตึงเจ้าขอทานจันตองโอ้สัญญาณชัดเจนดีกว่าแม่เจ้าวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่อได้ขอตังค์โอ้โหแม่ก็บ่ฮ้อยโอ้หยังเนาะเพราะว่าอาจารย์ว่ามากระทุกทุกอย่างเนาะแม่ก็หันตัวเนาะฟังไปฟังแล้วก็ไปใจแกะก้อนไก่ใจในดำไปติดแปะแล้วเพิ่งไปสร้างอย่างที่อำเภอล่องกวางก็เจ้าอำเภอล่องกวางนี่เป็นน้องว่าพุทธภูมินี่นะ
พุทธคุณใกล้ๆโรงเรียนราชานุเคราะห์หั่นหลวงพ่อชักหน้าจังหวัดเปิ้นโยมเปิ้นถวายปีฮื้อแล้วเปิ้นก็ไปแปลงพุทธภูมิก็หมายความว่าจะยกเอาที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานมาจำลองไว้หั่นคนที่บ่ได้ไปอินเดียเนี่ยก็จะได้หันโอ้ถ้าจะได้หันวันนี้ต้องไปอินเดียแต่ทีนี้ไปที่เมืองแปะหันแต่จะได้หันแล้วเนี่ยโอ้แม่ก็มีคนมาช่วยกันเนาะแม่เป็นคนแปะเนาะระวังกันนะโอ้อยู่ใกล้หันถ้ามีเวลาก็แวะไปเนอะแม่เนอะเจ้าพอดีมาอยู่กับลูกที่เชียงใหม่เนี่ยเจ้าโอ้ดีละโยมแม่อนุโมทนาบุญนะแม่เนอะจ้าอนุโมทนาบุญโยมแม่คนเมืองแปะแต่ไปอยู่จอมตองนะเนื้อแฮมสักประมาณ5นาทีท่านผู้ฟังได้แหมจะหลายสายก่อนที่จะเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปบ่ได้ปะกันซองติดวันนี้มาปะมาพบกันแล้วเนาะเจ้าจะได้ปะกันน้ํากล้ามกับติดหน้าปุ่นเด้อวันอังคารหน้ามีสายก็มาเดินสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาทําไม่ช้าครับอาจารย์ครับอันยมปอแนะนําตัวน้อยยมปอนะประเสริฐวรรณแดงนี่อําเภอนาหน่อยจังหวัดนครับสาธุยมปอสัญญาณเป็นยังได้พ่องยังชัดเจนดีครับโอ้ชัดเจนดีเนาะวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องปอสุดท้ายก็ไม่ได้ก็เอากำลังใจให้แกพระอาจารย์ที่ว่าได้ฟังไปก็ม่วนดีเนาะครับมีประโยชน์นักหนาครับเนาะนี่ได้ฟังแล้วมันชื่นอกเย็นใจได้ประโยชน์ได้สาระความรู้เนาะป้อเนาะก็ขอเอาครับเอาฟังเราต้องจำเราต้องคิดเราต้องพิจารณาตัวเองถึงจะทานอาจารย์ว่าได้ถูกต้องครับโอ้อนุโมทนาบุญเนาะป้อเนาะหมดรายการฟังแล้วมันจะได้มีผลประโยชน์แก่ตัวเขาเขาก็ได้คิดในอันยังนำเขาอยู่กับจับตัวนะครับเนาะคิดใจอยู่กับธรรมให้มันตึงสบายเนาะป้อเนาะครับโอ้อายุมันขวัญยืนเนาะป้อเนาะขอให้พระอาจารย์ยุคอายุมันยืนยาวและสวัสดีครับสาธุโยมป้ออนุโมทนาสาธุสาธุเนี่ยอย่างที่โยมป้อเพิ่นว่าแต่อยู่กับจริงกับธรรมมันม่วนมีกรรมกรบทหนึ่งอ่ะเพิ่นว่าคนขาดธรรมย่อมรักธรรมช้ำตรมชีวิตที่ขาดธรรมย่อมขาดสุขนอนเคียงคู่กับทุกข์ไม่สุขสันต์เฉกนภาร้างเดือนไร้ตะวันย่อมมีอันมืดมิดไร้ทิศทางนะมันตึงแต่นะพระเจ้าตรัสชัดว่าธรรมะเทศสีปราภโวธรรมะกาโมภวังโหติคนธรรมะนี่มันจะเจริญคนจังธรรมนี่มันจะเสื่อมมันตึงแต่บ้านไหนครอบครัวไหนที่มีศีลมีธรรมมันอยู่กันม่วนแหละถ้าบ้านไหนอันมีศีลมีธรรมผัวแก้วเมียก๊อกเนี่ยโอ้มันถึงวุ่นวายนะมีการพนันกามีเรื่องเล่ายากาโอ้ครอบครัวนั้นก็บอกเป็นชุกแต่ครอบครัวไหนป้ากันกินกันตานเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมวันพระวันศีลกับป้ากันไปมีลูกมีหลานแทนที่จะเปิดเพลงคาราโอเกะแม่แรงมาตึ้งตึ้งตึ้งกับสวดมนต์กันครอบครัวมูนี้เป็นครอบครัวบุญเทวดาจะมาอยู่ตัวเองอ่ะแล้วครอบครัวไหนมีกระซุ้มเหล้าซุ้มยานะมันก็จะมีกระพริบกระเทียงกันเป็นปัญหาเดือดร้อนมันตึงแต่สินธรรมอยู่กับไผ่คนนั้นได้ดีนะพอดีมีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนคงจะเป็นสายสุดท้ายเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเพื่อครับเพื่อทั่วแผ่นดินท่านยมแม่แนะนำตัวน้อยนี่ยังตุลุงนู่นอย่างอื่นมันก็ดีกันโอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนน้อได้หมดวันนี้มีอย่างจะเพิ่มเติมพ่องยมแม่ความเป็นระเบียบมีย่างเจ้ามีแม่จะให้กำลังใจเนาะโทรมาให้กำลังใจเนาะแม่เนาะร้อยสาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกับแม่เนาะการแข่งขันมาคนโอ้สาธุสาธุมีสังฆะวังสัมพันธ์ในพระพุทธศาสนาสวดธรรมจักรกันเนาะฟังแล้วขนคิงลุกปลื้มใจตัวดีใจตัวเขาก็สวดอักขระอย่างดีป่ออีแม่ป่ออุ้ยแม่ไม่ได้ลูกหลานตึ๊กตัวนั่นโอ้นั่นเป็นปากเปล่าเลยเนออันสินจำก็ดีลองสักอ่าแม่ละโยมแม่แม่นี่พอหนังสือพอจูข่าวตึงบ้านต้องกลับไปได้อ่านที่เอาตามที่ได้นะแม่เนาะสาธุโยมแม่เนอสาธุอนุโมทนาบุญสายสุดท้ายความเปลี่ยนแปลงสำหรับโยมแม่ที่จอมตองเนาะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาหมดแล้ววันนี้อาตมาภาพพระสาธิตจิระปัญโยต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเราจะปะจะพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเนอะเวลาตีสี่เกิ่งจนถึงเจ็ดโมง
ราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถระนุเถระครูบาสังฆทุกรูปที่เพื่อคุณอุปถัมภ์บำรุงการออกอากาศการส่องกายใจ